จริญสุขเจริญพรเจริญธรรมญาติโยมพักจะฉันข้าวพอดีไปเจอที่เขาทำน้ำอ้อยขายก็ทำอยู่ข้างทางแต่นี้เขาเรียกว่าอะไรนะแต่นี้เขาเรียกว่าแยกอะไรแยกบ้านต่อว่าบ้านต่อว่าเนาะมีน้ำอ้อยเจ้าอร่อยน้ำอ้อยพ่ออะไรเนี่ยนี่ปลูกเองปลูกเยอะไหมใช่เราขายไปต้องปลูกหมุนเวียนเนาะต้องตัดตลอดเนาะน้ำอ้อยนี้อร่อยหวานหอมได้ชิมดูแล้วอร่อยมากเปลือกใบนี้เสร็จแล้วไปใช้งานได้ไหมใช้อะไรได้บ้างไปทิ้งอย่างเดียวเหรอแค่ช่วงขายเขามาซื้ออีกเอาไปขายได้เอาไปขายได้ให้วัวชอบกินเพราะมันหวานวันหนึ่งหมดเยอะไหมถ้านับดูแล้วประมาณเท่าไหร่กี่ลิตรสองร้อยสามร้อยโลเยอะเหมือนกันนะหกถังหน่อยทำใหม่สดทุกวันทำตามปริมาณที่ขายได้อันนี้เขาเป็นอาชีพสุจริตอีกอาชีพหนึ่งญาติโยมอ้อยสดเนี่ยวันนี้เลยมานั่งฉันข้าวที่นี่ได้ดื่มน้ำอ้อยสดไปด้วยเรียบร้อยแล้วเนาะ